ไอวามูัมหััดนะคะก็รอคอรมอใหม่ถวายสัต์ปฏิญาณก่อนค่ะค่อยกําหนดวันถแถลงนโยบายนะคะพร้อมกับนัดวิป3ฝ่ายถกวันเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เชื่อเรื่องของการแบ่งเคกโคตาประธานกรรมธิการ3คณะลงตัวไร้ปัญหาค่ะ ในวันมูฮัมหมัดนอมัาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะพูดถึงความพร้อมการถแถลงนโยบายรัฐบาลว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะกําหนดวันเวลาจะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหากสภาได้รับเรื่องจากรัฐบาลแล้วจะนัดประชุมวิบสามฝ่ายเพื่อตกลงวันและเวลาที่มีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าเร็วๆนี้ค่ะเข้าใจว่ารัฐบาลต้องนําคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณซะก่อนนะคะจึงจะมาแจ้งสภาได้ส่วนการจัดสรรโคต้าคณะกรรมาการสาม,มัญทั้ง35 คณะนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นผู้รับผิดชอบค่ะ นะก็มีการแจ้งไปแล้วนะคะในส่วนของพักการเมืองใดจะได้สัดส่วนกี่คนและสัดส่วนประธานกรรมธิการแต่ละพักการเมืองด้วยนะคะส่วนสัดส่วนเนี่ยต้องตกลงกันว่าใครจะอยู่คณะกรรมธิการใดใน35คณะโดยเฉพาะวิบรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านต้องคุยกันคิดว่าใช้เวลาไม่นานนะคะนอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านตรงนี้เนี่ยคุณวันมุฮัมหมัดบอกว่าหลังจากที่ได้รัฐบาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยสภาก็จะทาบถามพักที่มีสสเป็นฝ่ายค้าน และไม่ได้ร่วมรัฐบาลไม่มีตําแหน่งประธานรองประธานสภามีพักใดประสงค์เป็นผู้นําฝ่ายค้านเพื่อที่จะกราบบังคมทูลแต่งตั้งต่งตอไปส่วนหากนายปฏิพัฒน์รองประธานสภาคนที่1นนะคะของก้าวไก่ไม่ต้องการลาออกเนี่ยก็ต้องเป็นของพักลําดับถัดไปหากพักนั้นไม่เรียบร้อยก็ต้องรอกันต่อไปเช่นกันค่ะ